อาจจะแกงหน่อยๆมันก็ได้หมอบักย้อยแกงหน่อไม้รวกนะจ๊ะสั่งเข้ามาเอาออกมาแกงใส่ตีนไก่ใส่เห็ดเฟืองใส่ละเห็ดเฟืองค่อยขลอกแครมารอมาแร่อยู่บ่ได้ใส่ผักคะสั่ง2มัดได้มัดนึงนี่ค่ะใส่บักพริกข้าวเหนียวก็นึงแล้วบ่เว้าหลายยายห่างตักซั่นตัวมาเด้อมาสดน้ําเด้อบ่เว้าหลายยายห่างเด้อพุ่นผักผักข่อยไปนอนอยู่ข้างล่างพุ่นพุ่นน่ะน้ําเหนือขนาดไหนเจ๊เอ่ยกับเจ๊เอ่ยโถวะเจ๊หน่อยก็มีคือกันแล้ววะแกงนี่มาเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้จวดจูดมาเด้อจ้าเด้อมากินแกงหน่อไม้นั่นตันเด้อเดี๋ยวจะว่าบ่เออนะจ๊ะแกงหน่อไม้ก็ฮ้อนนะจ๊ะข้าวก็ฮ้อนนะจ๊ะทอฟิมมากูได้ปะเนาะเนี่ยทั่วเลยนี่มันตะนี่มันตะพลูว่าดีก็ฝนดอกตอนเย็นนะมิไปแล้วทอซันอิบลานดูเขาทอฝนเมย์โพสิขันนับขันทอดเองผมท่อนู้พนัดดูมอสตบายท่อพวกพนัดบล็อกหน้าพมอร่อนได้เบ็ดเลยหนักน้ำกันครับไทยถามว่าร่องยาจากหมอที่ให้คอยว่าว่าเอาสั่นจะเอาที่ว่าไม่นานเขาซื้อไม่ตึงสมจอยมันแรงจังกินเห็นกินตอนนี้สิขี้ยังแรงกูเห็นตะเบาบ่อยกินงั้นเขาก็กินแกงน้ำไม้แกงน้ำไม้กูอยากมึงเด้อว่ะเจ้ากินหลายคนกระแสบเนาะหอนได้ใจเจ้ากินแกงน้องใหม่กับผักกระเทียมไปแล้วรอบเมื่อกี้กับฟ้าวฟ้าวฟ้าวน้ำร้านเมื่อไรฟ้าวน้ำไม่หน่อยอ่ะขอปิดเทิมเวลาเขาหน่อยเมื่อปีเทิมเขาปิดอีกอย่างของเขามาหาไรเนาะอยากไปน้ำพวกหน้าอยากไปน้ำครอบครัวเวลาหน่อยก็ได้แลบเขาเอินยังแลบลิ้นทั่วถึงบ่อยก็หอดว่ามีเวลาได้กินแกงมาใหม่หอดว่าเวลาได้เบากันพี่น้องอ
แกงใส่กระดูกติดเอ็นแห้งแซ่บได้นี่น้องใหม่อันนี้น้องใหม่ลวกได้นี่ตั้งใจซื้อมาแกงมาแต่บุรีรัมย์คือพอได้ปูเว้ยถ้ามันบ่กินเฮ็ดอันนี้ได้ป่ะนี่คันมันกินมันก็ต้องเคี่ยวออกบ่กินเฮ็ดเฟื่องเฮ็ดเพาะกับบ่กินโอ้ยหอนนี่ให้น้องนะแกงที่พักกันเนี่ยงเนาะพักกันเนี่ยงหน้าเมื่อนี้ร้านไทยก็มีอยู่พักกันเนี่ยงจะเป็นพักกันเนี่ยงนั่นพักกันเนี่ยงเลี้ยงพักกันเนี่ยงปลูกไม่เบาหอมอยู่แต่ว่าขันไส้ไหลหรอกขมมันคืนว่าสิว่าสิว่าเอาเฮ็ดเฮ็ดดำคือไปคือแม่ท้องสารลูกจะพอดคำเอาอีปวนว่าปวนอยากลองกินจักเทือกคนตายแม่แม่ก็บอกกับลูกรอบนี้ว่าเออแม่กลับมาพิจารณาเด้อแล้วแม่ไปซื้อเครื่องตากเฮ็ดแม่สิเฮ็ดมาไหวจ้ะก็เลยสั่งน้องเขา200ได้เท่าไหร่ก็เอาจะเอามาตากเดี๋ยวสิไปซุปเห็ดบุญอยู่เมืองไทยนั่นค่าใจนั่นบ่ได้เห็ดให้ลูกเห็ดเขากินซะโอ้ยบักพริกก็ได้เพชรหามันแถบบุมันห่อนเนาะพี่น้องเนาะมันเลยเพชรไปหมดกินบ่หอนบ่แซ่บนะจะย้อนยังออกมาแลนเลยข้างนอกแลนเวลาพอแม่มาครับเดี๋ยวจะยินดีเท่าไหร่ซื้อมาเดี๋ยวซื้อมาเดี๋ยวเปลือกบ่เบิ่งว่ามันมีปักบ่มีปักเวรกรรมค่ะพ่อใหญ่โทรบอกลูกเคยกันเผ็ดอาเจ็บมันรู้พี่น้องเห็ดอยากน้ำบ่อข้าวกะเพ็ดแกงกะเพ็ดบักพริกกะบื้อ
หน่วยงามวางรถไฟพิคานแขกก็เป็นปอบหรอกมาไม่เป็นปอบนะคะขนาดแต่ปอบพริกก็สมัครอยู่เขาจะว่ากินกินปอบพริกว่าสมัครหรือว่ากินตำกล้วยว่าสมัครในปอบก็ได เฮ็ดอันเฮ็ดเพราะเยอะเลยแฮ่ยังอยู่ถุงคือยอมไม่กินหนาหนาวอันเสดาอีกมัดใหญ่หนึ่งไปกินหนาหนาวมืออื่นจะได้ยกกระเป๋าลงค่ะกระเป๋าแดงเต็มแล้วแต่ว่าเสื้อผ้าที่เสียไปสังกะท่าในญี่ปุ่นยังบกบเอากระเป๋าแดงไปก่อนใบใหญ่ไม่เต็มหรอกไปใส่ที่หลังควงข้างในห้องนอนนั่งเขายังออกงานพี่น้องมาไปไหนมาไปไหนอยู่ใจเย็นใจเย็นเริ่มจกออกไปมาเปลี่ยนไปตอนเราพี่น้องรีกินล้างไม้มันกลิ่นเครื่องหอมเวลาจัดใจจ้าแล้วนะจุ๊บๆไปตายจ้า